ปชมีหลายเรื่องนะ 3-4 เรื่องนี้ที่กำลังตรวจอยู่แล้วเราบางเรื่องตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วนะในพื้นที่โคราชใช่มั้ยในพื้นที่โคราชนะมีหลายโรงเรียนนะคือเราดูหมดนะเราดูหมดอาหารกลางวันเด็กอย่างเงี้ยการจัดซื้ออย่างอื่นเหมือนกันเราก็ดูหมดครับเราดูหมดอาหารกลางวันเด็กเป็นยังไงบ้างคะความคืบหน้าการตรวจสอบมันก็พบมันก็บางที่พบจริงนะบางที่พบไม่จริงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผมมองว่าบางครั้งมันก็ทุจริตจริงนะครับเราก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่บางที่เนี่ยผมคิดว่าแนวคิดของบางทีคุณครูเนี่ยอาจจะยังคิดไม่ถึงอย่างเช่นอาหารกลางวันเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กให้ร้อยมันไปกินเพิ่มอ่ะจากกับข้าวมันควรจะเป็น2 อย่างมันกลายเป็นอย่างเดียวอย่างเงี้ยเพราะเด็กมัธยมเนี่ยมันไม่มีเรื่องอาหารกลางวันมันมีเด็กประถมนั่นมีเยอะคือเขาบอกว่าเป็นโรงขยายโอกาสก็เลี้ยงให้หมดทั้งเรียนเลยนะฮะก็คือพูดตรงๆนะซื้ออาหารไม่ครบไม่ครบกับเมนูเหรอวันหนึ่งหมื่นนึงเนี่ยอาจจะซื้อแค่ 5,000 6,000 อย่างเงี้ยหรือมีส่วนต่างมีส่วนต่างแล้วเอาไปไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องหาตอบไม่ได้บางคนเขาก็ตอบเบื้องต้นคือเบิกไปหมื่นเอาไว้ใช้ในเรียนโรงเรียนจริงๆแล้วมันตอบไม่ได้เงินพวกนี้คือการทุจริตอย่างแรกทุจริตคุณจะไปใช้ตามเงินอย่างอื่นไม่ได้เลยมันคือการทุจริตมันคือการทำลายฐานทิพย์ก้อนแรกเลยไอ้นั่นคือเป็นเหตุการณ์บรรเทาโทษอีกเรื่องผมก็ไม่รู้นะคุณจะใช้เงินอย่างไม่มีการรั่วไหลไปใช้เอาเด็กไปแข่งขันกีฬาอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะอาหารกลางวันเด็กเนี่ยประถมเนี่ยวันละ20 บาทผมไปดูงานที่เรือนจำบัวใหญ่ไปกับน้องนักโทษเราไปกินอาหารวันละ49 บาทนะครับคนตัวใหญ่ๆกินวันละ49 บาทอาหาร3 มื้อด้วยกับข้าว2อย่างขนม1อย่างทำไมเด็กเรา20 บาทมื้อเดียวผมดูแล้วผมใส่ใจนะผมใส่ใจน้องๆเขาเคยเข้าไปดูแต่เราดูพวกนี้บางทีเราต้องสุ่มเข้าไปทีเนี้ยนะฮะแต่เนื่องจากของเราเยอะมากเลยเยอะมากของเราเป็นพันกว่าโรงเรียนนะเจอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพ่อที่เราตรวจนะตรวจที่เราเข้ามาก็3-4โรงที่ว่านี่แต่มันก็ชัดเจนซึ่งอยู่ในขั้นตอนไหนตอนนี้ตั้งอนุไต่สวนก็มีแล้วก็มีคนทีมไปสองโรงนะครับผมก็ถึงคนทีมนะครับเติมได้ไหมคะไม่อิ่มได้ค่ะตรงนี้ในการอาหารด้วยนะแต่ละวันมีผลไม้ไปจำดีสำหรับพิซซ่าเลยนะลูกพิซซ่าคนละกับเพื่อนหรือว่าแล้วแต่เราจะดั้งนะลูกและ